สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันแรกของกิจกรรมบทของซิมโฟนีหลุดทำนองนะครับเบื้องต้นนะฮะในการแอคทีฟตัวกิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมานะฮะที่ตรงส่วนของแหลมตรงนี้นะฮะนี่ฮะอยู่ใกล้ๆแหลมตรงนี้นะครับของมอสแตทนะฮะคือมันวาร์ปลงได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกันก่อนนะครับว่ากิจกรรมในวันแรกเนี่ยตัวส่วนของบอสที่เราจะเจอครับมันจะเป็นตระกูลลูกบาศก์นะฮะซึ่งวันแรกเนี่ยเป็นตัวส่วนของลูกบาศก์น้ำแข็งแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก่อนจะมาเจอตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเจอด่านตัวมอนสเตอร์ทั้งหมดด้วยกัน4ด่านนะฮะโอเคนะเพื่อนๆต้องไปผ่านมาก่อนนะฮะซึ่งพอจบเสร็จปุ๊บนะครับผมอันนี้ผมจะพูดรางวัลของโซนแรกไปก่อนนะฮะถ้าผ่าน4ด่านได้เนี่ยครับมันจะได้เป็นส่วนของโน้ตเพลงมาตรฐานนะฮะเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะได้ของเป็นไปบนเจมนะครับ100นะฮะอันวันนี้อาจจะไม่ได้แยกนะอาจจะสั้นๆด้วยแล้วก็ได้ผนึกตัวส่วนของฟีโนคิสตัวเนี้ยครับเอาไว้แลกของนะฮะโอเคไหมส่วนพาร์ทของรางวัลเนี่ยในที่เหลือนะฮะเพื่อนๆจะต้องไปเล่นระดับตั้งแต่ระดับง่ายระดับยากแล้วก็ระดับยากมากนะฮะซึ่งพอหลังจากเพื่อนๆนะฮะทำการผ่านนะครับตรงส่วนของไอกิจกรรมเนี่ยครับที่เป็นพาร์ทของ4ห้องแรกจนไปเจอบอลลูบัตตัวสุดท้ายชนะได้เสร็จถูกปะครับเพื่อนๆก็จะสามารถนะฮะมาเลือกระดับตรงนี้ได้นะฮะโอเคไหมคุยกันก่อนนะครับว่าเพื่อนๆจะสังเกตนะฮะว่ารอบนี้มันมีถึงตั้งแต่ระดับยากระดับยากมากอะไรเงี้ยครับมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ผ่านได้แต่ก็แนะนำว่าให้พยายามนะครับที่จะเก็บตรงส่วนแรกนะครับของพาร์ทไพมอนเจมนะฮะเพราะว่าอันนั้นนะครับมันไม่ได้ยากมากอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะโอเคไหมส่วนระดับสูงสุดนะฮะอันนี้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะครับที่ต้องเข้าไปผ่านฮะก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะคือจะหินเลยแหละก็อาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโซนของการผ่านกิจกรรมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากลองนะฮะก็ระวังกันนะฮะเพราะว่าลูกบาศก์นะฮะมันจะเยี่ยมเลยแหละโอเคนะส่วนของรางวัลเนี่ยครับในตัวกิจกรรมเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะครับมันจะเป็นของอัปเกรดตัวละครทั่วไปนะครับซึ่งเพื่อนๆก็เอาผลึกนั่นแหละที่ได้จากการทำภารกิจตะเกียครับมาแลกในส่วนต่อมานะฮะผมจะเข้าไปเล่นตรงส่วนของระดับยากมากให้ดูนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราเลือกบัฟได้นะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเห็นไหมไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยครับมันใช้บัฟได้ทั้งหมดด้วยกัน6ครั้งนะฮะสำหรับยากมากที่เหลือนะครับจะอยู่ที่10ครั้งนะแล้วก็ตัวส่วนของลูกบาศก์เนี่ยมันจะโดนบัฟด้วยซึ่งบัฟพวกนี้นะครับมีหลายอย่างนะฮะอันนี้ทีนี้ผมจะใช้ทีมเนชั่นกับตัวส่วนของโนเอลเข้าไปนะฮะเพราะว่าเอาจะได้ชัวร์ว่าไม่ตายอ่ะเราก็เลือกบัซซิ่งฮาร์โมนีไปนะฮะเพราะว่าผมใช้เป็นทีมแบบที่มีเสียงหลิงด้วยไอตัวบัฟตะเกียครับมันกดแอคทีฟนะฮะด้วยการกดตัวทีตรงนี้นะฮะในส่วนของเมคานิกเนี่ยครับเราต้องคุยกันก่อนว่ามันจะมีเมคานิกคล้ายๆกับตัวส่วนของไอ้ด่านของอเบโดครับไอ้ซีโซนน้ำแข็งนะฮะของมอสแตทนะฮะซึ่งมันจะมีฮีเตอร์ให้ทั้งหมดด้วยกัน4มุมนะครับแบบนี้ถ้าเพื่อนๆนะฮะโดนน้ำแข็งกัดไปเรื่อยๆนะครับแบบที่โดนความเย็นนะฮะสังเกตนะมันจะมีหลอดตรงนี้นะฮะอยู่บนตัวผมเนี่ยอันเนี้ยซึ่งถ้าปล่อยให้หลอดเต็มนะครับเลือดเราจะลดเพราะฉะนั้นก็คือพยายามสู้ในโซนของพวกนี้นะฮะเนี่ยส่วนการโจมตีของลูกบาศก์นะฮะมันจะมีแบบกิ้งมีแบบปล่อยน้ำแข็งนะฮะใส่นะฮะคืออันนี้ไม่ยังไม่ได้ยากมากโอเคใส่เลยเนี่ยพอใช้เสร็จปุ๊บจำนวนครั้งมันจะบอกนะฝั่งซ้ายนี่นะฮะสำหรับด่านพวกนี้ไม่มีเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือชิวๆนะฮะเล่นไปได้เรื่อยๆแต่ว่าอาจจะใช้เวลาทั้งนั้นเองทีนี้พอถึงช่วงสุดท้ายนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีไอตัวแบบเกาะๆวิ่งรอบบอสใช่ไหมครับแล้วก็จะมีไอ้นี่โผล่มานะฮะหลักๆคือวิธีการเล่นนะฮะเราต้องกดชาร์จโจมตีนะครับใส่บอลพวกนี้ให้พุ่งไปหาบอสนะฮะถ้าสมมติมันติดเกาะนะครับก็จะเป็นแบบอย่างที่เห็นนะฮะแล้วบอสนะครับก็จะฮิลทั้งนี้ก็มีหลายชุดนะครับที่ออกมานะครับแต่ว่าถ้าสมมติโดนบอสฮะเลือดเกาะมันจะลดลงไปเยอะมากนะฮะหลักๆก็ถ้าสมมติโดนเต็มๆอ่ะครับก็จะใช้ประมาณทั้งหมด3ลูกนะครับกดชาร์จโจมตีนะใส่แบบนี้ฮะถ้าไม่แม่นก็
กดลวนฮะไม่ต้องซีเรียสสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ยังไงนะฮะลองดูกันนะฮะอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับโอเคไหมให้เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะกับลูกบาศก์ตัวต่อไปเจอกันเพื่อนๆ see you ในเกมครับเจอกันชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ